ฒนาในส่วนของเศรษฐกิจของประเทศนะคะสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ได้อย่างยั่งยืนต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นตัว KPI นะคะที่บอกขอคาดหวังนะสำหรับสมาชิกในเครือข่ายที่พัฒนาเป็นไปดีนะคะแล้วก็คาดหวังว่าถ้าคนจุดนี้พัฒนา innovation capability นะคะในการประเมินจัดการรูประดับ3ด้านที่เป็นอย่างเช่นในเรื่องของ marketหรือเทคโนโลยีแล้วก็อินโนเวชันเทคโนโลยีนะคะเรื่องโปรดักต์เซอร์วิสเดลิเวอรี่ทำบินดีนะคะสิ่งที่เป็นสิ่งที่ทางก็หรือว่าตามมาเพื่อจังหวัดนะคะก็คือภายใน3ปีที่เพิ่มขึ้นนะคะรายได้เฉลี่ยนะคะเริ่มแต่ที่1เมื่อเปรียบเทียบกับที่3เนี่ยตัวจะเพิ่ม 20% นะคะและท่านควรที่จะมีรายได้นะคะจากโปรดักต์หรือว่าเซอร์วิสทางด้านนวัตกรรมเนี่ยอย่างน้อยของรายได้ทั้งหมดนะคะหรือลดรายจ่ายถึง 10% ต้นทุนเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนนั้นนะคะเราอยากจะ encourage หรือสนับสนุนให้ท่านมีการลงทุนในเรื่องของการวิจัยนะคะการพัฒนาแล้วก็เรื่องของ innovation นะคะอย่างน้อยนะคะ25%ของรายได้ทั้งหมดของเดือนนี้ก็หลัก3ปีนะคะในการสร้างรายได้แล้วก็มีเข้าของ innovation ต่อเนื่องไปนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยสำหรับ innovation แล้วก็สองคนนี้มีความยั่งยืนนะคะสามารถให้การเงินการที่ให้ตัวผู้ประกอบการการที่จะรับรู้ในผู้ประกอบการที่มีฐานในการเป็นการให้บริการที่มีความยั่งยืนแล้วก็สร้างรายได้ให้กับโครงการแล้วก็ให้กับมีนะคะเพราะว่าเมื่อมันเป็นที่เป็นโมเดลที่มีความไม่ดีเนาะตรงนี้มันก็จะเป็นรายได้ที่ทำให้ตรงนี้ของยูทูบเองได้ระบบของไม่สามารถที่จะให้คุณได้ไปตลอดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสามารถที่มีความเข้าใจในกลไกในการช่วยพัฒนาผู้ประกอบการให้กลายเป็นบริษัทได้แล้วนะคะก็คิดว่าตรงนี้ก็จะเป็นกลไกในการที่สามารถที่จะให้บริการผู้ประกอบการบริษัทผู้ประกอบการในอนาคตได้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดนะคะของความคาดหวังแล้วก็ผลลัพธ์ที่ผมขอมองไว้นะคะในแผนงานในปีนี้นะคะก็ทราบว่าจะมีผู้ประกอบการคนแรกที่จะถูกผู้ประกอบการที่จะมาแล้วก็ชื่นมั่นว่าหัวหน้าสิงนะคะแล้วก็รุ่นขาเครือข่ายคุณสูงไม่ว่าจะเป็นหน่วยที่ไหนในพื้นที่นะคะหน่วยงานภาควิจัยแล้วก็หน่วยงานภาคอบรมนะคะที่ได้เข้ามาร่วมในโครงการนะคะก็บอกเป็นอย่างยิ่งว่านะคะการดำเนินงานของโครงการของทางเซนสีนะคะก็จะส่งผลที่เป็นห่วงนะคะให้กับผู้ประกอบการในการพัฒนาธุรกิจทางวัตกรรมต่อไปนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าใครนะคะมีประเด็นข้อสงสัยนะคะหรือว่าอยากจะขอรับคุณในการกระบวนการพัฒนาในแง่ของการวิจัยนะคะร่วมกับIDS หรือว่ามหาวิทยาลัยอื่นในแง่ของผู้ประกอบการนะคะก็สามารถที่จะติดต่อบขได้โดยตรงนะคะตามที่อยู่ที่ให้ไว้นะคะแต่ว่าถ้ามีประเด็นที่สงสัยเกี่ยวกับแผนงาน IEE นะคะก็